สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผมจากที่เราผ่านอุปสรรคใน EP ที่แล้วมานะครับท่านใดที่รอดมาถึง EP นี้นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ได้นะครับผมมีกําลังใจนะครับในการพัฒนาต่อไปนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาทําให้เขาซูมทูไปที่ข้อมูลนั้นๆนะครับอย่างเช่นเราเลือกดอกดาวดิสเนี่ยปุ๊บเฮ้ยทำไมเราต้องมานั่งเลื่อนหาเองข้อมูลอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้เขาซูมมาที่นี่อัตโนมัติเลยนะครับผมได้เขียนฟังก์ชันไว้ให้แล้วนะครับผมไม่ต้องไปเขียนเองนะครับไม่ต้องไปเขียนเองพร้อมแปลงเป็นแบบฟังก์ชันธรรมดาได้ด้วยนะครับไม่ใช่ arrow function เพราะว่าอะไรใน EP ที่แล้วเนี่ยผมเขียนเป็น arrow function ผมต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่า comment description ใน YouTube เนี่ยเขาใส่รูปสองไม่ได้นะครับผมต้องใช้ฟังก์ชันธรรมดานะครับเริ่มต้นด้วยการใช้ use left นะครับผมเหมือนเราจะใช้ use left reference อ้างอิงอะไรนะครับผมตอนนี้เราจะตั้งแผนที่ด้วยการใช้ use left นะครับ import เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับต่อจาก use state นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างตรง map content นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะประกาศเรียกใช้เขาก่อนนะครับผมนั่นก็คือ map left สร้างตัวแปร map left market มาเรียกใช้ use left ปิดนะครับโอเคนะครับทีนี้ map left จะเรียกใช้อะไรอะอะไรถึงจะอ้างอิงอะนะครับผมก็คือแผนที่ของเราก็คือ map container ของเราครับเราจะใช้ฟังก์ชันของเขาเนี่ยเราต้องอะไรผมดู left นะครับผมเขามี property อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเขามีของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วใส่ map left เข้าไปโอเครีเฟรชดูนะครับยังรอดนะครับยังรอดนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนขึ้นไปเราก็จะใช้ฟังก์ชันพวก map file toadd layer อะไรพวกนั้นได้แล้วนะครับที่เป็นmethod original ของ leaflet นะครับฟังก์ชันผมได้เขียนไว้ให้แล้วนะครับฟังก์ชันนี้นะครับผมโอเคก๊อปมาเลยนะครับเดี๋ยวอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปวางตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อกันนิดนึงนะครับผมเขียนแบบไก่กาละเลขนะครับด้วยการใส่ชื่อตัวเองไปนะครับผมเป็น fit to ก็ได้fit to เราจะ fit หน้าจอ to นะครับผมเอาที่ชอบเลยนะครับที่ชอบเลยนะครับฟังก์ชันนี้ต้องการพารามิเตอร์หนึ่งตัวต้องการข้อมูลหนึ่งอย่างก็คือออบเจกต์ของข้อมูลเรานั่นแหละเราก็ส่งให้เขานะครับเราจะส่งแอร์คราฟต์ให้เขาได้อย่างไรเราจะส่งแอร์คราฟต์ให้เขาเราส่งที่นี่ไม่ได้นะครับเพราะปุ่มเขาอยู่อีกไฟล์หนึ่งถูกไหมครับปุ่มดรอปดาวลิสต์นะปุ่มดรอปดาวลิสต์ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาอยู่อีกหน้าเดี๋ยวเราต้องส่งฟังก์ชันฟิตทูเนี่ยไปให้อีกหน้านึงไปให้ฟังก์ชันนี้นะครับหลังจากคลิกปุ๊บก็ให้เขา fit to เลยนะครับแล้วทำไมไม่ไปเขียนไว้ที่หน้าโน้ตเดี๋ยวจะยากนะครับเดี๋ยวจะยากต้องมานั่งเอาไว้ที่นี่แหละนะครับผมเอาไว้ที่รูทหลักนี่แหละเพราะถ้าเอาไปไว้ที่นู่นนะครับเราจะต้องส่งไปให้เขาเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมต้องส่งเล็บส่งอะไรไปให้เขาอีกนะครับโอเคเอาไว้ตรงนี้นะครับแต่เราจะส่ง fit to ไปแทนเราจะส่ง fit to คือฟังก์ชันเราเนี่ยนะครับผมไปให้แอร์คราฟ CSV นะครับไปอีกตัวนึงขออนุญาตนะครับต้องขอไปด้วยนะครับผมส่งฟิตส่งชื่อ property ชื่อว่า fit to แล้วก็ใส่ฟังก์ชัน fit to ที่เราเพิ่งก๊อปมาให้เขาให้แอร์คราฟ CSV เดี๋ยวเราไปเรียกใช้ฟังก์ชันนี้กันนะครับที่อีกหน้านึงที่อีกหน้านึงกดเซฟให้เรียบร้อยนะครับผมฟังก์ชันนี้ต้องการออบเจกต์นะครับผมโอเคไปที่ aircraft.csv นะครับผมไปที่ตอน on check ตอนที่เราเช็งตัวนี้นะครับตอนที่เราเช็งตัวนี้นะครับตอนที่เราเช็งเมื่อ handle select เมื่อเราเช็งเราก็ใส่อ๋อเดี๋ยวนะครับ fit to ต้องเรียกใช้เขาก่อนนะข้างบนข้างบนนะครับข้างบนตรงนี้นะครับส่งอะไรมาก็มารับด้วยนะครับผมโอเครับแล้วนะครับมาใช้การเขามากก็ fit to ใส่ object ให้เขาคือ object ตัวนี้แหละลองดูนะครับผมลอง refresh แล้วลองเลือกดูเห็นไหมครับเขาก็จะซูมไปที่ข้อมูลนั้นๆเลยนี่คือ fit to นะครับผมตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้นิดหนึ่งจะสังเกตว่าอันนี้แก้เออร์เลอร์อันนี้ไม่ fit to จบแล้วนะครับแต่เป็นเออร์เลอร์ของชูตไฟล์นะครับหลังจากที่เรา
เราทําท่าจะเลือกแต่เราไม่เลือกมันจะมีเออร์เลอร์นะครับเมื่อกี้นะครับผมเราทําท่าจะเลือกแต่เราไม่เลือกอันนี้ยังไม่ออกยังโอเคลองดูปึ๊บทำท่าจะเลือกแต่ไม่เลือกเออร์เลอร์คือเขาหาตัวแปรไม่เจอเขาลิสต์ไม่ได้เดี๋ยวเราฟิกเราแก้กันนิดนึงนะครับผมเราไปที่ฟังก์ชันตอบที่เราคิด handle select file ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้นะครับผมเดี๋ยวให้สังเกตหัวกับท้ายนะครับฟังก์ชันนี้เปิดตรงนี้ปิดตรงนี้นะครับอันนี้คือ1ชุดคําศัพท์นี่คือ1ชุดคําศัพท์นะครับผมตรงนี้คือ1ชุดคําศัพท์นะครับผมเขา read ไฟล์ไม่ได้ถูกเดี๋ยวเราจะ if เขานิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะ if เขานิดนึงถ้ามีไฟล์เดี๋ยวถ้าไม่มีไฟล์มาถ้าไม่มีไฟล์มานะครับก็ return จบที่ตรงนี้คุณไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าไม่มีไฟล์มาไม่ต้องไปทำข้างล่างนะครับเดี๋ยวเออร์เลอร์ครับจบกันนะครับจบกันตรงนี้อ่ะลองดูอีกรอบพยายามหาเออร์เลอร์โอเคใส่ข้อจริงๆใส่ข้อความบอกได้นะครับผม no file เขายังไม่ทำงานโอเค no file โอเคทีนี้ไม่เออร์เลอร์แล้วครับไม่เออร์เลอร์แล้วนะครับของอันนี้นะของอันนี้อันอื่นเดี๋ยวลองช่วยกันเป็นเทสเตอร์นะครับผมถ้าเจอเลยก็บอกได้เลยนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับผมในการทำตัว fit bound นะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผมได้เขียนได้ให้แล้ว นะครับผมอันนี้มาเป็นการ loop เก็บอะไรของเขานะครับผมโอเคผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกท่านเองนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีอันที่ง่ายกว่านี้คือแค่ส่งแค่แลตลองมาแล้วก็ไฟล์ถูกนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอในข้อมูลอื่นนะครับผมจะพาทำจนครอบคลุมทุกอย่างนั่นแหละนะครับผมแต่เดี๋ยวเอาข้อมูลนี้มันเป็นอ็อบเจกต์นะครับมันไปแลตลองใดแลตลองหนึ่งไม่ได้นะครับผมเพราะถ้าไปอันหนึ่งสมมติมานี้มันก็อยู่แค่นั้นมันไม่ฟิตบาวฟิตบาวนี่คือเขาจะเห็นข้อมูลทั้งหมดทั้งอ็อบเจกต์เลยนะครับอยู่หัวอยู่ล่างเขาก็จะเห็นทั้งหมดเลยนี่นะครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ